สวัสดีจ้าแม่ๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ใหม่อามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้มินจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องมหาเวทผนึกมารโดยที่วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ตัวละครในเรื่องมหาเวทผนึกมารนั้นเครียดและทำให้พวกเขาแนวรู้สึกไม่ดีนั่นเองโดยที่แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกเครียดกันบ้างไปรับชมกันเลยมากันที่คนแรกก็คือพระเอกของเรื่องอย่างอิตาโดริยูจิโดยที่ตัวของยูจินั้นเขาจะเครียดทันทีเมื่อเจอวิชาวิทยาศาสตร์เข้าไปเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์เลยเขาไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยทำให้เมื่อเวลาเขาอยู่ต่อหน้าวิชาวิทยาศาสตร์หรือเวลาที่เขาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงทำให้เขาเครียดมากคนต่อมาคือฟูชิงุโรเมงุมิโดยที่เมงุมิเนี่ยเขาจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลเวลาที่อยู่กับคนหรือเวลาที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะคนต่อมาก็คือสาวงามนามพร้อมแห่งปีหนึ่งโรงเรียนสายเวทย่างคุกิซากิโนบาระโดยที่โนบาระเนี่ยเธอจะเครียดมากๆเวลาที่เธอขาดน้ำหิวน้ำหรือกระหายน้ำเรียกว่าตัวของเธอเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่คอแห้งหรือว่าหิวน้ำก็จะเครียดมากๆก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณแน่ๆเลยเพราะว่าโนบาระเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยจึงไม่ชอบเลยเวลาที่เธอขาดน้ำคนต่อมาเนี่ยก็คือโกโจสโตรุโดยที่สโตรุเนี่ยจะเครียดมากๆเลยเวลาต้องไปคุยงานหรือมีปฏิสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหรือที่เขาเรียกว่าพวกเบื้องบนในสายงานวิชาสายเวทนั่นเองเนื่องด้วยเพราะว่าเหล่าบรรดาผู้มีอำนาจแล้วก็พวกเบื้องบนระดับสูงของเรื่องจุตุสึไคเซนเนี่ยจะเป็นพวกบ้าอำนาจแล้วก็หัวโบราณมากๆเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักจึงทำให้โกโจเนี่ยเกลียดแล้วก็เครียดมากๆเวลาต้องอยู่กับคนพวกนี้แก๊งต่อมาเนี่ยขอเริ่มต้นจากอินุมาคิกันก่อนโดยที่อินุมาคิเนี่ยเขามีความเครียดต่อเมื่อถูกนัดให้ไปประชุมในตอนเช้าเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยคงไม่ชอบตื่นเช้าเป็นแน่แท้เลยเนาะส่วนมากิเนี่ยตัวของเธอจะเครียดมากๆเลยเวลาที่ได้ยินหรือรับรู้อะไรเกี่ยวกับกฎบ้าๆของตระกูลเซงอินซึ่งเป็นตระกูลของเธอเองเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยเกลียดกฎของตระกูลของเธอที่สุดเลยส่วนแพนด้านั้นตัวของเขาเนี่ยจะเครียดมากๆเลยเวลามีคนไปโอ้อกเอาใจสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่แพนด้าเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะให้แพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ได้รับการเอ็นดูจากทุกๆคนนั่นเองและคนสุดท้ายของปี2เนี่ยก็คือยูตะโดยที่ยูตะเนี่ยเขาจะมีความเครียดมากๆเลยเวลาที่เขาเนี่ยไม่ได้เจอเพื่อนหรือเวลาที่เขาเนี่ยอยู่คนเดียวว้าเหวเป็นเวลานานๆแม่ก็เรียกว่ายูตะเนี่ยติดเพื่อนสุดๆเลยล่ะเนาะเขาถึงมีความเครียดแบบนี้มากันที่เหล่านักเรียนวิทยาเขตเกียวโตกันบ้างแอดมินขอเริ่มต้นจากนักเรียนปี3อย่างโทโดอาโออิโดยที่โทโดอาโออินั้นเขามีความเครียดเวลาเจอเรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อหรือแม้กระทั่งเวลาเขาทำสเปคสาวกับฝ่ายตรงข้ามแล้วเกิดตอบไม่ตรงใจพาให้เขารู้สึกเบื่อเนี่ยก็กลายเป็นความเครียดได้เหมือนกันคนต่อมาเนี่ยคือสาวน้อยอารมณ์ดีอย่างมิวะคาสึมิโดยที่มิวะเนี่ยเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีก็เลยไม่ค่อยมีความเครียดอะไรกับเขาเลยคนต่อมาคือเมกามารุโดยที่เมกามารุเนี่ยร่างจริงของเขาก็คือเป็นคนที่มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเอาซะเลยถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยพลังสายเวทที่ท่วมท้นแต่ตัวของเขาก็ไม่เคยพอใจในร่างกายที่เจ็บป่วยแบบนี้เลยสักติเดียวจึงทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เครียดอยู่ตลอดเวลาเลยก็เรียกได้ว่าตรงข้ามกันกับมิวาคาซึมิที่เธอเนี่ยแทบจะไม่เครียดอะไรเลยหรือว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้จึงทำให้เมกามารุนั้นมีความรู้สึกดีๆกับมิวะนั่นเองส่วนนักเรียนของวิทยาเขตนี้คนอื่นๆเนี่ยแอดมินขอรวบไปทีเดียวเลยเพราะเขามีความเครียดเหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือเซงอินไมคาโมโนริโทชิและนิชิมิยะโมโมโดยที่ทั้ง3คนเนี่ยเขาจะเครียดมากเวลาที่ต้องรับมือหรือต้องประชันหน้ากับโทโดเอาอีเพราะว่าโทโดเนี่ยทำอะไรแบบคาดเดาเหตุผลไม่ค่อยได้แล้วไปขัดก็ไม่ค่อยได้ด้วยทำให้มันมีปัญหาได้ง่ายมากๆเรียกว่าเป็นคนที่ใครๆเนี่ยก็ไม่รักเลยทีเดียวเป็นตัวปัญหาของวิทยาเขตเกียวโตเลยก็ว่าได้เพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็นักเรียนด้วยกันเนี่ยก็ไม่ชอบเขาทางนั้นเลยล่ะ
มากันที่คนถัดมานั่นก็คือเกโทซุงูรุนั่นเองโดยที่เกโทเนี่ยเขาจะเครียดมากเวลาที่เขาเนี่ยกลืนกินวิญญาณคำสาปที่เขาจับมาได้เพื่อที่จะเอาวิญญาณคำสาปนั้นไปต่อยอดและใช้วิชาดึงวิญญาณคำสาปที่เขาเคยกินออกมาเพื่อเป็นสมุนของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเคยสรรทยายเอาไว้ว่ารสชาติเวลาที่กลืนวิญญาณคำสาปมันเหมือนกับกลืนอ้วกที่เคยอ้วกออกมาแล้วเราต้องกลืนกลับเข้าไปเลยคือมันรสชาติแย่มากๆแล้วมันก็เป็นการกล้ำกลืนฝืนทนเพื่อที่จะใช้เคล็ดวิชาของเขาให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดเวลาที่เขาจำเป็นต้องกลืนกินวิญญาณคำสาปพวกนี้จึงทำให้เครียดสุดๆคนต่อมาก็คือปาฟูชิงูโรโทจิหรือว่าคุณพ่อของเมงูมินั่นเองโดยที่โทจิเนี่ยเขาจะเครียดมากเลยเวลาเจอผู้ใช้คุณสายซึ่งอันนี้เนี่ยแอดมินก็คงคิดว่ามันน่าจะพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องกฎของตระกูลเซงอินที่เขาเนี่ยเคยจากมาด้วยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเคยถูกตระกูลเซงอินปฏิบัติไว้แบบไม่ดีมากๆเลยก็ไม่แปลกใจที่ตัวของเขาเนี่ยเคยเกือบจะฆ่าล้างบางตระกูลตัวเองมาแล้วคนต่อมาเนี่ยก็คือนานามิเคนโตะโดยที่ตัวของนานามินเนี่ยเขาเกลียดมากเลยแล้วก็เครียดสุดๆเวลาต้องทำงานล่วงเวลาเพราะตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่เคร่งแล้วก็สตริกในกฎระเบียบมากๆเวลาเลิกงานเนี่ยจึงควรเป็นเวลาที่เขาจะได้พักผ่อนการทำงานล่วงเวลาจึงเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเกลียดสุดๆคนต่อมาเนี่ยมากันที่เซาสวยหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งในคนสนิทของโกโจซาโตรุและสามารถทนนิสัยของเขาได้นั่นก็คืออีเออิริโชโกะอาจารย์ห้องพยาบาลผู้เชี่ยวชาญวิชาไสยเวชกลับด้านนั่นเองโดยที่โชโกะเนี่ยเธอจะไม่ชอบเวลาเข้าเวรดึกเลยเพราะว่าดูจากขอบตาที่แสนจะดำคล้ำของเธอเนี่ยก็รู้เลยว่าเธอนอนไม่พออย่างแน่นอนจึงทำให้การเข้าเวรกะดึกเป็นความเครียดของเธอนั่นเองคนต่อมาก็คือจุนเปโดยที่จุนเปเนี่ยเขาจะเครียดมากๆเวลาที่ต้องไปโรงเรียนหรือนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนก็แหมโดนทำร้ายมาขนาดนั้นนะเนาะเป็นใครก็คงจะเครียดแหละมากันที่คนต่อมาคือเมโดยที่ตัวของเธอเนี่ยเนื่องด้วยความรักและชื่นชอบเงินแบบอยู่ในจิตวิญญาณของเธอเลยทีเดียวจึงทำให้สิ่งที่เธอเครียดมากๆเลยก็คือภาษีนั่นเองแหมเรียกได้ว่าเครียดไม่ต่างจากคนไทยในยุคนี้เลยที่เสียภาษีแพงๆแต่ว่าคลิปฉันจะปิวไหมเนี่ยเอาเป็นว่าภาษีของไทยก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะแต่ว่าเมเนี่ยเนื่องด้วยเธอเนี่ยชอบเงินมากๆและชอบหารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เงินเยอะๆเนี่ยเธอชอบหมดเลยการเจอภาษีในแต่ละปีเนี่ยก็จึงนับเป็นความเครียดที่ใหญ่หลวงที่สุดของเธอแหมเครียดยิ่งกว่าไปปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายเนาะคนต่อมาเนี่ยก็คือน้องชายสุดคลั่งไคล้พี่สาวอย่างอุ่ยอุ่ยนั่นเองโดยที่อุ่ยอุ่ยเนี่ยจะเครียดทุกครั้งเลยที่ไม่ได้อยู่กับเมพี่สาวเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเทิดทูนพี่สาวแบบสุดหัวใจนั่นเองคนต่อมาเนี่ยมากันที่ผู้ใช้คุณไสระดับพิเศษอีกคนหนึ่ง1ใน4ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวอย่างยูกิโดยที่ยูกิเนี่ยเธอจะเครียดมากเวลาที่เธอต้องไปปฏิบัติภารกิจก็อย่างว่านะเหมือนกับที่เกโทเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่ายูกิเนี่ยเป็นผู้ใช้คุณไสระดับพิเศษที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเพราะเธอเนี่ยไม่ออกปฏิบัติภารกิจแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองคนต่อมาก็คือคุซากาเบะโดยที่คุซากาเบะคนนี้ไม่ใช่คุซากาเบะในเรื่องรีบอนแต่อย่างใดคุซากาเบะเนี่ยก็เหมือนกับยูกิที่เขาเนี่ยจะเครียดเวลาต้องปฏิบัติภารกิจแต่คุซากาเบะจะหนักกว่ายูกิไปอีกเพราะว่าคุซากาเบะเครียดทุกภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายเลยทีเดียวคนต่อมาเนี่ยก็คืออาราตะโดยที่อาราตะเนี่ยเขาจะเครียดมากเวลาถูกพี่สาวสั่งเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบถูกสั่งว่าอย่างนั้นเถอะเนาะและคนต่อมาเนี่ยก็คืออาคาริอาคาริเนี่ยจะเครียดสุดๆเลยเวลาที่น้องชายเนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังที่เขาบอกก็เรียกว่าความเครียดแต่ละอย่างของคนในเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลากหลายจริงๆเนาะเอาล่ะเราจะมากันกลุ่มคนที่เหมือนกับมีวาคาซึมิก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีเรื่องเครียดในชีวิตนั่นเองโดยที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากมีวะแล้วก็จะประกอบด้วยอิโนะแล้วก็ไฮปาระด้วยโดยที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เครียดยากมากๆไม่ค่อยมีเรื่องเครียดในชีวิตและอีก4คนเนี่ยก็นับเป็น4คนสุดท้ายที่แอดมินขอจัดไว้ในประเภทเดียวกันเพราะความเครียดของเขาเนี่ย
มีจุดร่วมเดียวกันนั่นเองนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่กาคุกันจิอุตาฮิเมะอิจิจิคุงแล้วก็นาโอบิโตะซึ่งเป็นผู้นำของตระกูลเซงอินน่ะนะโดยที่ทั้ง4คนนี้เนี่ยมีจุดร่วมกันก็คือเขาเครียดจากโกโจซาโตรุก็คือเวลาเจอโกโจพูดกับโกโจหรือเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกับโกโจเนี่ยเขาก็จะเครียดเลยล่ะเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะว่าโกโจเนี่ยก็จะมีความสเปเชียลนิดนึงใครที่อยู่กับเขาแล้วไม่เครียดได้ก็อาจจะมีพรสวรรค์แบบที่แปลกประหลาดเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นพิเศษนิดนึงสำหรับนาโอบิโตะเพราะตัวของเขาเนี่ยจะเครียดเนื่องจากตระกูลโกโจทั้งตระกูลเลยไม่ได้เครียดจากโกโจซาโตรุเพียงแค่คนเดียวแต่ก็นับว่าโกโจซาโตรุเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเครียดหลักของเขาก็ว่าได้แหละจึงทำให้ทั้ง4คนนี้เนี่ยมีจุดร่วมที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือเครียดจากโกโจนั่นเองเอาล่ะเป็นไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวความเครียดของเหล่าบรรดาตัวละครของเรื่องมหาเวทผนึกมารซึ่งก็นับว่าความเครียดของแต่ละตัวละครเนี่ยช่างบรรเจิดเลิศล้ำจริงๆโดยเฉพาะ2คนที่ถูกนับเป็นความเครียดระดับท็อปของเรื่องเลยนี่ก็คือโกโจซาโตรุและโทโดเอาอิซึ่ง2คนนี้ก็นับเป็นตัวป่วนของเรื่องเลยก็ว่าได้เพื่อนๆล่ะอ่านเรื่องมหาเวทผนึกมารหรือจูจูสึไคเซนแล้วมีความเครียดอะไรกันบ้างหรือเปล่าแอดมินเนี่ยขอบอกเลยว่าอ่านเรื่องนี้มาเนี่ยน่าจะเครียดเกิน 70% นะเพราะว่าเรื่องมันก็มีความดาร์กมากๆเลยเรียกว่าคิเมซึโนะไยผ่านดาร์กมากแค่ไหนแล้วเนี่ยจูจูสึไคเซนเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยหายกันรัวๆเลยนะสำหรับเรื่องนี้แล้วเนื่องจากความซับซ้อนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ทำให้ยิ่งอ่านแล้วก็ยิ่งเครียดไปอีกแต่ก็เป็นความเครียดที่สนุกตื่นเต้นละเราใจนั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้ข้างล่างเลยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอดมินด้วยจ้าส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า